ชาวมูเซอแดงซึ่งอาศัยอยู่บนสันดอยสูงหลายหมู่บ้านที่เคยออกไปหาของป่าหรือไปล่าสัตว์และไปค้างคืนอยู่ในหุบเขาบริเวณนั้นต่างเล่ากันว่าป่ายาผีซึ่งเป็นอาณาเขตคล้ายบ่อหลุมลุ่มลึกล้ำกว้างใหญ่ติดกับหน้าผาสูงที่ก้นเหวเป็นป่าโดงดิบมีต้นไม้สูงใหญ่อายุนับร้อยนับพันปีขึ้นปกคลุมอยู่ที่ป่าโดงดิบทั่วไปในป่ายาผีเต็มไปด้วยดวงวิญญาณอาถรรพ์ลี้ลับที่น่าสะพรึงกลัวผู้คนที่เข้าไปหาของป่าบริเวณนั้นหลายคนต่างได้พบเจอกับภาพและเสียงที่ทำให้อกสั่นขวัญหายบางคนหลงเดินวนเวียนหาทางออกไม่ได้เป็นเวลานานหลายวันและที่น่ากลัวยิ่งไปกว่านั้นคือบางคนหายตัวไปอย่างลี้ลับไม่กลับคืนออกมาอีกเลยสางอุ่นเปิงเดินทางไปท่องเที่ยวดอยมูเซอร์ตามคำเชิญชวนของผู้เฒ่าแอป่าซึ่งเป็นชายชราอาวุโสของหมู่บ้านนั้นชาวมูเซอแดงบนดอยแห่งนั้นกำลังมีประเพณีกินวอหรือที่เรียกตามภาษาถิ่นว่าเคาะจาเวซึ่งจัดขึ้นในช่วงฤดูหนาวประเพณีกินวอเคาะจาเวนี้จัดกันนานถึง7วัน7คืนวันแรกที่เริ่มพิธีชาวบ้านจะฆ่าหมูที่เลี้ยงไว้มาต้มเลี้ยงผีโดยจะนำหัวหมูต้มนั้นไปเส้นสวงณลานพิธีที่เตรียมไว้กลางหมู่บ้านนอกจากนั้นก็จะช่วยกันทำขนมที่เรียกว่าข้าวปุ๊กโดยการนำข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วมาตำจนแหลกคลุกกับงาคั่วแล้วปั้นเป็นก้อนแบนๆโดยใช้ไม้กดทับไปเป็นของเส้นไหว้ผีร่วมกับหัวหมูต้มด้วยของเส้นไหว้อื่นๆก็มีเช่นธงอันเล็กๆเทียนที่ทำจากขี้ผึ้งมากมายหลายแท่งสางอุ่นเปิงซึ่งคุ้นเคยกับผู้เฒ่าแอบป่ามานานได้เดินทางไปนอนที่บ้านของผู้เฒ่าและร่วมพิธีด้วยความสนใจวันทำพิธีชาวบ้านทุกคนแต่งกายด้วยชุดประจำชนเผ่าที่สวยงามผู้ชายใส่ชุดสีดำเป็นเสื้อกางเกงคาดเข็มขัดหนังส่วนผู้หญิงสวมเสื้อสีฟ้ารัดรูปผ่าหน้าอกเป็นเสื้อคอกลมแขนกระบอกมีแถบสีแดงคาดตรงข้อแขนท่อนบนและท่อนล่างเสื้อเป็นเสื้อแบบเอวลอยผู้หญิงทุกๆคนมีเครื่องประดับเป็นเครื่องเงินทำเป็นห่วงกลมๆคล้องคอตุ้มหูเงินกำไลแขนเงินและเข็มขัดก็ทำด้วยเงินเป็นประกายวูบวาบแวววาวงดงามพิธีวันแรกเริ่มงานตอนใกล้ค่ำพ่อเฒ่าแอป่าทำพิธีจุดเทียนจุดธูปสวดมนต์เป็นภาษาหมู่เซอเส้นไหว้บวงสรวงพูดผีอยู่พักใหญ่มีเสียงจุดประทัดดังเปรี้ยงปร้างเปรี้ยงปร้างผู้คนมากมายทุกเพศวัยที่มาร่วมงานต่างห้อมล้อมอยู่รอบๆ บริเวณลานพิธีเป็นวงกลมกองไฟซึ่งทำด้วยไม้สนภูเขาถูกจุดก่อลุกสว่างโพลงสาดแสงวูบวาบวูบวาบเจิดจ้าส่องให้เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าและแววตาของทุกๆคนที่แสดงถึงความสุขความตื่นเต้นยินดีในการมาร่วมประกอบงานพิธีและแล้วหลังจากบวงสรวงเส้นพูดผีเสร็จเรียบร้อยก็เป็นการเต้นรำตามเสียงเพลงปี่ซึ่งเป่าโดยนักดนตรีในหมู่บ้านดนตรีนี้บางคนเรียกว่าแคนเพลงที่เป่าเป็นสำเนียงไพเราะเร้าใจหนุ่มสาวจับมือกันและกันประสานต่อกันเป็นแนววงกลมรอบกองไฟรอบลานพิธีเต้นรำโดยย่ำเท้าดีดเท้าไปข้างหน้าบ้างไปข้างๆบ้างพร้อมกับแกว่งแขนแกว่งมือที่จับกันอยู่ให้เข้ากับจังหวะปี่จังหวะแคนเคลื่อนตามกันไปรอบๆกองไฟเสียงเต้นรำดังเป็นจังหวะผสมผสานกับเสียงปี่แคนฝุ่นฟุ้งตลบขึ้นมาบรรยากาศในค่ำคืนหนาวนั้นอบอุ่นสนุกสนานมีแต่เสียงพูดเสียงตะโกนและเสียงหัวเราะเฮฮาสางอุ่นเปิงนั่งอยู่บนขอนไม้ใกล้ๆกับผู้เฒ่าแอป่าสาวชาวมูเซอแดงหลายคนส่งสายตายิ้มหวานร้องเรียกให้สางอุ่นเปิงไปเต้นรำด้วยแต่นายห้อยหนุ่มยิ้มอายๆบอกว่าเต้นไม่เป็น
ซึ่งเป็นเช่นนั้นจริงๆจังหวะการเต้นการแกว่งแขนการย่ำเท้าสลับเท้าเตะเท้าหากไม่เคยฝึกฝนมาก่อนจะไม่มีทักษะและจะไม่เข้ากับจังหวะได้เลยดังนั้นเขาจึงได้แต่นั่งดูและสนทนากับผู้เฒ่าแอบป่าและคนสูงอายุคนอื่นๆอีก 2-3 คนครู่ต่อมามีเด็กชายคนหนึ่งวิ่งหน้าตื่นเข้ามาหาพร้อมกับตะโกนร้องบอกว่าผู้เฒ่าแอบป่าช่วยด้วยแม่ของโตโบไม่สบายมากโตโบให้เฮามาตามผู้เฒ่าไปช่วยดูหน่อยโตโบที่เด็กชายบอกคือผู้ใหญ่บ้านที่เป็นหัวหน้าบ้านของชาวมูเซอร์แห่งนั้นยายนามิน่าเหรอใช่แล้วผู้เฒ่าแอบป่ายายนามิป่วยมีอาการอย่างเดิมอีกแล้วผู้เฒ่าแอบป่าลุกขึ้นพูดบอกกับเด็กชายคนนั้นว่าไปจะไปเดี๋ยวนี้ละซางอุนเปิงก็เดินตามไปคนสูงอายุ 2-3 คนที่นั่งคุยกันอยู่ก็ตามไปด้วยบ้านของยายนามิอยู่ท้ายหมู่บ้านห่างไกลจากลานพิธีเต้นรำมากเสียงดังของงานพิธีได้ยินเพียงแว่วแว่วบนเรือนหลังใหญ่ซึ่งมีตะเกียงน้ำมันจุดส่องสว่างและไฟในเตากลางบ้านลุกโพลงอยู่ส่องให้เห็นร่างผอมบางของหญิงสูงอายุนอนนิ่งอยู่บนเสื่อมีผ้าห่มผืนเก่าๆคลุมอยู่ตั้งแต่หน้าอกลงไปคลุมจนปลายเท้าใบหน้าของยายนามิซีดเซียวมีอาการสั่นและเพ้อเป็นช่วงๆไข้นักตัวร้อนจัดเชียวละผู้เฒ่าเป็นไข้ป่ามีอาการอย่างเดิมละเมอเพ้อพกไม่ค่อยจะได้สติไม่ลืมหูไม่ลืมตาโตโบซึ่งเป็นลูกชายบอกให้กินยาหรือยังผู้เฒ่าแอบป่าถามด้วยความเป็นห่วงโตโบสั่นหน้าบอกว่ายาหมดแล้วผู้เฒ่าอาการจึงกำเริบอีกจะแก้ไขยังไงดีอาการไข้ของยายนามินั้นแปลกเป็นโรคเรื้อรังเป็นหายหายแล้วก็กลับมาเป็นอีกหากมีอาการขึ้นมาแล้วได้กินยาต้มที่ถูกโรคกันก็จะหายภายใน3วันแต่หากไม่ได้กินก็จะทรุดหนักอย่างน่าเป็นห่วงซึ่งยาหม้อนั้นรากยาสำคัญชนิดหนึ่งที่ชื่อว่ารากหอมพันปีหาได้ยากยิ่งมีอยู่แต่ในหุบเขาป่ายาผีแห่งเดียวเท่านั้นแต่บัดนี้ตัวยาสำคัญนั้นได้หมดลงแล้วทั้งโตโบและผู้เฒ่าแอบป่าจึงต่างพากันทอดถอนใจอย่างเป็นทุกข์และกังวลทำไมไม่เดินทางไปเอามาละผู้เฒ่าป่ายาผีอยู่ไกลมากหรือซางอุนเปิงถามด้วยความสงสัยเพราะสงสารคนป่วยที่นอนสมเศร้าตัวสั่นเทิมอยู่ผู้เฒ่าและโตโบพูดบอกว่านายหอยซางอุนเปิงทางไกลเฮาไม่กลัวหรอกพวกเฮาเป็นชาวดอยการเดินดงเดินป่าไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเฮาแต่ที่เฮากลัวก็คือตอนนี้ไม่มีใครจะนำพาพวกเฮาเข้าไปยังป่ายาผีแห่งนั้นได้เพราะคนที่มีอาคมสามารถเข้าไปในป่ายาผีมีอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นคือตาจะโสแต่ตาจะโสก็เพิ่งตายจากไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองรากหอมพันปีสร้างอุ่นเปิงรู้จักและจำได้หลวงพ่อครูบาทูนะผู้ทรงคุณเคยบอกสอนเขาและเคยพาเข้าไปขุดหลายครั้งในป่าลึกเขตเวียงกึ๋งรากยาชนิดนี้โดยมากพวกพูดผีจะกีดกันหวงแหนคนที่มีวิชาอาคมเท่านั้นจึงจะไปขุดเอามาได้โดยไม่มีอันตรายและรากหอมพันปีนี้ต้องขุดเฉพาะในช่วงเช้าตรู่ไม่เกิน7นาฬิกาเท่านั้นหากเกินนั้นคุณภาพยาจะเสื่อมคุณค่าลงคนที่ไปเอารากยาต้องไปนอนค้างคืนในป่านั้นคืนหนึ่งจึงจะทันเวลาซึ่งมีอยู่จำกัดเพียงชั่วโมงเดียวคนสูงอายุอีกคนหนึ่งซึ่งมาเยี่ยมไข้บอกขึ้นบ้างซึ่งก็ตรงกับที่สางอุ่นเปิงได้เรียนรู้มาแล้วขณะนั้นยายนามิละเมอเพ้อพกตัวสันเทาระริกอย่างน่าเวทนาสางอุ่นเปิงเอามือจับที่ขาที่แขนได้สัมผัสกับความร้อนปานประหนึ่งถูกเผาด้วยไฟซึ่งอยู่ภายในเสียงเพลงเต้นจะคึกในพิธีเคาะจาเวที่สนุกสนานดังแว่วมาเบาๆในความมืด
แต่บรรยากาศภายในบ้านหลังนี้มีแต่ความเศร้าหมองลูกสาวของยายนามิอีกคนซึ่งนั่งอยู่ข้างๆเริ่มร้องไห้เสียงร้องไห้ของเธอและอาการไข้ของยายนามิที่ปรากฏต่อหน้าทำให้สางอุ่นเปิงไม่อาจจะทนดูต่อไปได้นายฮ้อยหนุ่มจึงเอ่ยขึ้นว่าป่ายาผีอยู่ที่ไหนให้คนที่รู้จักไปกับเฮาเถอะเฮาจะพาไปเองเฮาไม่กลัวผีพวกนั้นหรอกเฮารู้จักตัวยาต้นนี้ดีนายฮ้อยทุกคนในที่นั้นอุทานและมองหน้าสางอุ่นเปิงเป็นตาเดียวนายฮ้อยมีวิชาอาคมคุ้มตัวเหรอมีเฮามีคนที่ไปกับเฮาจะปลอดภัยเฮารับรองพรุ่งนี้จงพาเฮาไปเฮาป้องกันพูดผีเหล่านั้นได้ไม่ต้องกลัวสางอุ่นเปิงบอกทุกๆคนในที่นั้นด้วยความมั่นใจผู้เฒ่าแอบปาและโตโบได้ยินก็พูดว่าโอ้นายฮ้อยมีน้ำใจแท้นายฮ้อยไม่ใช่ลูกหลานของยายนามิยังมีน้ำใจเสนอความช่วยเหลือช่างมีเมตตากรุณาเหลือเกินเอาละไปก็ไปกันเราผู้เฒ่าจะไปด้วยแม้จะกลัวแค่ไหนก็จะไปไปพรุ่งนี้เราจะไปด้วยกันนะเอาด้วยผู้เฒ่าโตโบบอกขึ้นอีกคนดังนั้นวันต่อมาในตอนสายโตโบผู้เฒ่าแอบปาและสางอุ่นเปิงก็พากันเดินทางออกจากหมู่บ้านไปเงียบๆบรรยากาศในหมู่บ้านเงียบสงบสายหมอกหนาสีขาวโรยตัวปกคลุมไปทั่วทุกแห่งหนเสียงนกป่าร้องรัวแว่วมาจากสันดอยทั้งนกโพระดกนกกาเวานกแก้วและนกอื่นๆที่มีอยู่มากมายในพงไพรโตโบและผู้เฒ่าแอบป่าสะพายย่ามสะพายหน้าไม้มีมีดสั้นห้อยไว้ที่เอวส่วนสางอุ่นเปิงสะพายปืนยาวสะพายย่ามที่เอวก็มีมีดสั้นห้อยไว้เช่นเดียวกันคนทั้งสามเดินไปตามทางเส้นเล็กๆบนสันดอยที่สูงเสียดฟ้าพอสายขึ้นดวงตะวันก็ส่องแสงจ้ากระแสลมป่าพัดแรงขับไล่กลุ่มหมอกเหมยสีขาวเยือกเย็นให้จางหายไปฝูงอีกาป่านับร้อยบินวนเป็นวงกลมอยู่ในหุบเขาเบื้องล่างพวกมันส่งเสียงร้องเป็นสำเนียงที่ฟังแล้วเกิดความรู้สึกสะดุ้งกลัวแว่วมาหุบเขาใต้ฝูงอีกาที่บินวนอยู่คือป่ายาผีโตโบชี้มือบอกสางอุ่นเปิงประมาณเที่ยงวันเราจะไปถึงที่นั่นผู้เฒ่าแอบป่าพูดบอกปนหอบเล็กน้อยขณะนั้นดวงตะวันลอยสูงแล้วดอกฟินป่ามากมายบ้านพราวอยู่ตามไหล่เขาฟินป่ามีหลายสีเมื่อถูกแสงแดดส่องก็คล้ายจะเป็นประกายสีแสงที่งดงามอย่างน่าพิศวงผ่านป่าฟินลงไปยังหุบเขาเบื้องล่างเห็นยอดไม้สูงใหญ่เขียวขจีหนาแน่นอยู่ลิบๆแต่ครั้นพอเดินเข้าไปใกล้สีของหมู่แมกไม้ก็เปลี่ยนไปป่าใหญ่ดงลึกมิได้มีแต่สีเขียวเพียงสีเดียวแต่มันมีหลายสีต้นไม้บางต้นสีใบเป็นสีเหลืองบางต้นเป็นสีแดงและบางต้นใบออกคล้ายสีน้ำตาลนายห้อยสางอุ่นเปิงเฮาเข้าเขตป่ายาผีแล้วนายห้อยมีวิชาอาคมใดๆก็จงเสกเป่าเถอะป้องกันไว้เฮาเข้ามาในเขตของพวกมันแล้วทาโตโบหยุดเดินแล้วพูดกระซิบกระซาบสีหน้าไม่ดีนักส่วนผู้เฒ่าแอบปาก็ดุดกันสางอุ่นเปิงหลวงย่ามหยิบเอาได้มนซึ่งทำไว้มายื่นให้เพื่อนร่วมทางทั้งสองพูดเสียงหนักแน่นว่าเอาคล้องคอไว้นะแล้วเดินกันต่อไปไม่ต้องกลัวทั้งโตโบและผู้เฒ่าแอบป่ารับไปคล้องคออย่างว่าง่ายชาวมูเซอร์แดงนั้นกล้าหาญอดทนกับทุกๆสิ่งยกเว้นเรื่องเดียวคือพูดผีที่ต่างหวาดวันซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกันกับชาวดอยชนเผ่าอื่นเดินลึกลงไปยังก้นเหวซึ่งปกคลุมด้วยหมู่แมกไม้ยืนต้นสูงใหญ่อายุคงไม่ต่ำกว่าร้อยปีเป็นประดุจแดนป่าดึกดำบรรต้นไม้แต่ละต้นขนาดใหญ่กว่า 2-3 คนโอบกิ่งใบดกหนาแน่นปกแผ่จนแสงแดดส่องลงมาแทบไม่ถึงพื้นดินเบื้องล่างคนหายาสมุนไพรทั้ง3
มาหยุดอยู่ริมห้วยสายเล็กๆซึ่งไหลรินออกมาจากหมู่แมกไม้ประกายแสงแดดที่ส่องลอดลงมากระทบกับผืนน้ำเกิดเป็นประกายระยิบระยับทันใดนั้นโตโบก็ร้องเสียงหลงกระโดดโยงด้วยความตกใจโอ้ซางอุนเปิงก้าวออกไปยืนบังเพื่อนร่วมทางทั้งสองไว้อย่างกล้าหาญอสรพิษตัวสีดำขนาดข้อเท้าชูคอสูงอยู่เบื้องหน้ามันแผ่พังผ่านแลบลิ้นแผลบๆจ้องในตาขมกล้ามาที่ทุกคนอย่างน่าสะพรึงกลัวท่อนลำตัวและส่วนหางของมันยาวเฟื้อยไม่ต่ำกว่า 3-4 วาผู้เฒ่าแอปาและโตโบยืนนิ่งในตาเบิกโพลงกลั้นลมหายใจงูใหญ่เบื้องหน้ามันอยู่ใกล้มากในระยะกระชั้นชิดสร้างอุ่นเปิงกำลังตกอยู่ในอันตรายอย่างยิ่งวูบเดียวเท่านั้นมันก็ฉกได้แล้วในมือของเขาไม่มีมีดไม่มีอาวุธใดๆเลยทั้งโตโบและผู้เฒ่าแอปาต่างคิดอยู่ในใจว่าถึงอย่างไรซางอุนเปิงคงไม่รอดแน่ๆแต่ต่อมาชาวมูเซอทั้งสองก็ได้พบกับภาพที่แปลกประหลาดซางอุนเปิงนั้นยืนนิ่งไม่กระดุกไม่กระดิกราวกับรูปปั้นตาจ้องไปยังพญางูดำตัวนั้นอย่างไม่พรั่นพรึงเพียงครู่เดียวเท่านั้นงูที่แสดงท่าทางดุร้ายอยู่แต่แรกก็ค่อยๆลดหัวลดพังพานที่แผ่สูงอยู่นั้นลงแล้วมันก็ค่อยๆเอี้ยวตัวหันหลังกลับเลื้อยไปช้าๆลับหายไปในพุ่มไม้ข้างๆทั้งโตโบและผู้เฒ่าแอปาขนลุกสู้ตัวสั่นสะท้านไม่น่าเชื่อในห้อยทำได้ยังไงยืนจ้องตากับงูแล้วงูก็หลีกทางง่ายโตโบละล่ำละลักถามแทบไม่เชื่อในสายตาผู้เฒ่าแอปาก็เช่นกันเฮาแผ่เมตตาให้เขาเขาไม่ทำร้ายเฮาหรอกเขาไปแล้วสร้างอุ่นเปิงตอบเสียงเรียบๆไม่แสดงอาการตื่นกลัวเลยแปลกนักแปลกจริงๆผู้เฒ่าแอบป่ารำพึงด้วยความพิศวงแล้วคนทั้งสามก็มาถึงบริเวณป่าโปร่งสร้างอุ่นเปิงเดินสำรวจอยู่พักหนึ่งก็พบต้นยาที่เขารู้จักนั่นต้นยาขึ้นเป็นพุ่มอยู่นั่นเขาต้องขุดเอารากมันไปแต่ตอนนี้ยังขุดไม่ได้ต้องรอตอน6โมงเช้าตอนนี้เตรียมหาที่พักกันก่อนเถอะต้องหาฟืนมาเตรียมก่อไฟแล้วช่วยกันทำเพิงพักค้างแรมเร็วเถอะรีบทำให้เสร็จก่อนจะมืดค่ำแล้วยังไม่ทันจะมืดค่ำป่ารอบด้านก็มืดสลัวเพราะแสงแดดส่องลงมาไม่ถึงบรรยากาศเยือกเย็นลงอย่างรวดเร็วคนทั้งสามจุดก่อไฟสร้างอุ่นเปิงตอกหลักมนอาคมไว้รอบด้านทั้งสี่ทิศทั้งผู้เฒ่าแอปาและโตโบต่างสังเกตดูการกระทำของสร้างอุ่นเปิงด้วยความศรัทธาไม่ได้พูดไม่ได้ถามให้มากความแต่เฝ้ามองดูด้วยความชื่นชมเชื่อมั่นประกายไฟจากกองฟืนลุกจ้าสว่างโพลงสาดแสงออกไปเป็นบริเวณกว้างในป่ายาผีที่เร้นลับบรรยากาศเย็นเยือกหนาวจัดลมสงัดดวงดาวส่องแสงอยู่บนฟ้าสูงนกกลางคืนกระพือปีกดังพึบพับพึบพับเสียงกระแสน้ำในลำห้วยทำเสียงคล้ายคนจำนวนมากกำลังพูดบ่นซุบซิบกันดังงึมงำงึมงำอย่างน่าพิศวงแล้วทันใดนั้นป่าดึกดำบรรรอบด้านก็เกิดมีดวงไฟมากมายนับสิบดวงลอยตามกันมาในความมืดโตโบซึ่งยังไม่หลับสะกิดผู้เฒ่าแอปาให้รู้สึกตัวตื่นจ้องดูลูกไฟสีเขียวปนเหลืองที่กำลังใกล้เข้ามาใจเต้นสั่นระทึกนายห้อยนายห้อยโตโบกระซิบบอกเฮาเห็นแล้วนิ่งไว้ไม่ต้องกลัวอยู่ในเขตหลักมนของเฮาไม่มีอันตรายสร้างอุ่นเปิงปลอบใจแสงดวงไฟประหลาดลี้ลับลอยมาถึงพวกมันกระจายวงลอยวนเวียนไปรอบๆที่พักทั้งแสงไฟจากกองไฟที่สาดส่องและแสงเรืองๆจากดวงไฟประหลาดในตัวของพวกมันโตโบและผู้เฒ่าแอปาได้เห็นดวงหน้าของพูดผีเหล่านั้นอย่างชัดเจน
แต่ละตนล้วนน่ากลัวจ้องมองมาด้วยแววตาที่มุ่งร้ายกรีดกรีดพูดผีในพงไพรเหล่านั้นส่งเสียงร้องเขย่าขวัญลอยวูบวาบวูบวาบสูงสูงต่ำต่ำร้องบ้างคำรามบ้างแลบลิ้นถลึงตายังหน้าสะพรึงกลัวโตโบและผู้เฒ่าแอปาอุทานผวาด้วยความกลัวสางอุ่นเปิงผุดลุกขึ้นตะโกนบอกเราพูดผีขึ้นว่าอย่ามาทำร้ายหลอกหลอนพวกเราเรามาหารากยาไม่ได้มารบกวนรังแกพวกเจ้ารากยานี้เป็นสมบัติประจำโลกประจำแผ่นดินเราจะนำไปช่วยเหลือชีวิตคนอย่ามาขัดขวางกีดกันพวกเราเลยปล่อยให้พวกเรานำรากยานี้ไปเถอะเสียงของสางอุ่นเปิงก้องกังวานไปทั่วป่ามืดแต่พูดผีในป่ายาเหล่านั้นไม่รับฟังมันกรีดร้องคำรามทำเสียงที่น่าสะพรึงกลัวแล้วดลบันดาลให้บังเกิดเป็นกระแสลมป่าพัดดังคึก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 อื้ออึงมารอบด้านยอดไม้โอนเอ็นสะบัดกวัดแกว่งปั่นป่วนเสียงดังโครมครามและบางตนก็แปลงกายเป็นพูดไพรตัวใหญ่ราวกับลิงยักษ์เอาขาเกาะห้อยหัวกับกิ่งไม้โยนแกว่งตัวไปมาทำผมสยายยาวลอกหลอนเปลวไฟในกองพลิ้ววูบวาบทำท่าจะดับสร้างอุ่นเปิงเห็นเช่นนั้นก็ตะโกนบอกว่าหากยังไม่หยุดหลอกหลอนมุ่งร้ายเราเราจะต้องตอบโต้พวกเจ้าจงกลับไปจงกลับไปพูดผีในพงไพรคำรามลั่นบางตนกระโดดตุบตับลงมาเอาเท้ากระทืบพื้นอ้าปากกว้างแยกเขี้ยวยิงฟันแลบลิ้นใส่อย่างมุ่งร้ายหมายขวัญเสียงกู่ร้องสยองกล้าวของพวกมันดังลั่นไปทั่วป่ากว้างเมื่อเป็นดังนั้นสร้างอุ่นเปิงจึงต้องตอบโต้นายห้อยหนุ่มเอามือรูดใบไม้ซึ่งมุงหลังคาเพิงพักออกมาเต็มกำมือบริกรรมภาวนาจากนั้นก็คว้างเข้าใส่พวกพูดผีตาโบและผู้เฒ่าแอปายืนตกตะลึงพรึงเพริดต่อภาพที่ได้เห็นใบไม้กำใหญ่ที่สางอุ่นเปิงคว้างออกไปกลายเป็นต่อไฟมีประกายวูบวาบวูบวาบพุ่งตามกันไปยังกลุ่มของพวกพูดผีโดยเร็วพลันเมื่อถึงตัวพูดผีเหล่านั้นก็กรีดร้องอย่างเจ็บปวดดังโหยหวนบางตนร่วงหล่นลงมาจากต้นไม้สร้างอุ่นเปิงคว้างไปอีกกำต่อไฟอาคมเป็นฝูงบินพลูเข้าไปรุมต่อยพูดผีจนดิ้นพลาดแล้วกระโจนวิ่งหนีเข้าไปในป่ามืดยังรวดเร็วเสียงกรีดตะโกนร้องโหยหวนยังเจ็บปวดและตกใจกลัวของพวกมันดังไกลออกไปห่างออกไปห่างออกไปในที่สุดก็เงียบหายทั้งโตโบและผู้เฒ่าแอปายืนตะลึงตัวสั่นเทาตกใจต่อภาพของพูดผีอัศจรรย์ใจต่อพลังอาคมของสางอุ่นเปิงโอ้นายห้อยนายห้อยเป็นไปได้ยังไงนี่โตโบอุทานอยู่เช่นนั้นส่วนผู้เฒ่าแอปานั้นพูดไม่ออกได้แต่ยืนตะลึงตัวสั่นครู่ต่อมาสางอุ่นเปิงเดินไปดันท่อนฟืนหลายท่อนเข้ากองไฟจนไฟลุกโพรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งโตโบและผู้เฒ่าแอปาเห็นแสงวิบวิบวับวับพุ่งตามกันกลับมาเป็นสายสายในความมืดเบื้องนอกพอมันเข้ามาในเขตหลักมนสร้างอุ่นเปิงยื่นมือออกไปรับแสงไฟดวงเล็กๆวิบวับวิบวับก็กลับกลายเป็นใบไม้มากมายร่วงพลูลงสู่พื้นดินชายสูงอายุชาวมูเซอร์แดงทั้งสองเหมือนตกอยู่ในโลกแห่งความฝันอันน่าพิศวงเขาไม่เคยเห็นสิ่งประหลาดอัศจรรย์เช่นนี้มาก่อนเลยในชีวิตเช้าตรู่ฟ้าสางเสียงนกในป่ามากมายและไก่ป่าขันร้องเรียกกันสร้างอุ่นเปิงยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกบริกรรมมนพอแสงทองส่องลอดลงมายังแดนป่านายห้อยหนุ่มก็ถือมีดเดินไปที่พุ่มต้นรากยาหอมพันปีแล้วขุดดึงออกมาตัดรากของมันใส่ย่ามจนเต็มย่ามผู้เฒ่าเอาไปตากแห้งเก็บไว้ใช้จะใช้ได้นานเป็นปีเวลามีคนป่วยไข้ในหมู่บ้านจะได้ต้มให้พวกเขากินนะจากนั้นสร้างอุ่นเปิงก็ลุกขึ้นยืนประนมมือส่งกระแสจิตแผ่เมตตาให้แก่ปวงรุกขเทวาภุมมะเทวาผีป่าผีเขาและพูดไพร
มิได้มีประมาณเขากล่าวว่าบุญกุศลใดๆอันเกิดจากการนำรากยาหอมพันปีนี้ไปช่วยชีวิตของคนที่ป่วยไข้ขอจงมีแก่ปวงท่านทั้งหลายด้วยเถิดสัพเพเทวาสัพเพภูตาสัพเพสัตตาสุขิตาโหตุขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้พูดไพรทั้งหลายทั้งปวงและขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแล้วส่างอุ่นเปิงและเพื่อนชาวมูเซอแดงทั้งสองก็พากันเดินทางกลับคืนสู่หมู่บ้านที่จากมาเมื่อไปถึงก็รีบนำรากยาไปต้มให้ยายนามิซึ่งป่วยหนักได้ดื่มกินยายนามิก็ฟื้นจากอาการไข้เรื่องราวความกล้าหาญความเมตตากรุณาของส่างอุ่นเปิงถูกเล่าบอกกันไปได้หมู่ชนชาวมูเซอแดงพวกเขาต่างพากันมาขอบคุณขอบใจเอาของฝากของที่ระลึกเช่นน้ำผึ้งผ้าถักทอสวยๆมาให้ส่างอุ่นเปิงก็รับไว้เพื่อมิให้เสียน้ำใจแล้วกล่าวอำลาท่านทั้งหลายเวลาลงไปซื้อของที่แม่ฮ่องสอนไปพักค้างคืนที่บ้านของเรานะถามคนในเมืองก็ได้บ้านของเรายินดีต้อนรับพี่น้องชาวมูเซอแดงเสมออย่าลืมนะไปที่บ้านเรานะในห้อยสางอุ่นเปิงบ้านทุกหลังบนดอยมูเซอแห่งนี้ยินดีต้อนรับนายห้อยเสมอเช่นกันพวกเขาทุกๆคนจะรอคอยการกลับมาเยี่ยมเยียนของนายห้อยทุกคืนวันอโบอือย่าอโบอือย่าขอบคุณขอบคุณในห้อยอโบอือย่าท่านทั้งหลายอโบอือย่าขอบคุณเช่นกันไปก่อนนะงาโนอาเวสางอุ่นเปิงงาโนอาเวพวกเรารักท่านนะเสียงของชาวมูเซอแดงร้องอำลาดังแว่วมา